ระสวยอากาศอ่ะมันเป็นอะไรที่คนเราปกติจะไม่ได้นั่งอยู่แล้วการที่เราเข้าไปนั่งอ่ะมันจะพาเราไปที่ที่เราไม่รู้จักเราเดินทางอะไรบางอย่างมันทำให้เราดิสคัฟเวอร์อะไรบางอย่างในเพลงในอารมณ์ในต่างๆมันทำให้เราตั้งคำถามอะไรตัวเองแล้วคิดอะไรบางอย่างได้ไม่บ่อยนักที่จะมีศิลปินไทยซึ่งสามารถเปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองด้วยการออกทัวร์คอนเสิร์ตในเอเชียทั้งไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์จาการ์ตาและมะนิลาก่อนจะปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตรอบ2ในไทยซึ่งถ้านับจากวันที่ปล่อยซิงเกิลแรกปลายปี2021ถึงตอนนี้ใช้เวลาไปราว2ปีเศษเท่านั้นหากนี่คือพลังที่ศิลปินทีป๊อปแถวหน้าอย่างเจฟซาเตอร์สามารถทำได้นักร้องหนุ่มยังเพิ่งปล่อยอัลบั้ม Space Shuttle No. 8เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและมียอดสตรีมมิ่งมากกว่า100ล้านครั้งในเวลาไม่ถึง1เดือนท่ามกลางชื่อเสียงที่พุ่งทะยานเหมือนติดจรวดหากเจฟก็บอกว่ากว่าจะถึงวันที่ได้ชื่นชมกับความสำเร็จเขาก็ล้มลุกคลุกคลานมานานถึง8ปีถ้าวันแรกที่ออกเพลงน่าจะอายุ18มันขาดตอนบางช่วงก็แบบย้ายค่ายแล้วมันก็เปลี่ยนอิมเมจอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่ายากในตอนนั้นแต่ว่าคือในความจริงผมรู้สึกว่ามันก็เหมาะสมใน10ปีที่มันโตมาอะไรเงี้ยตอนนั้นผมเองว่าพอกลับไปฟังตัวเองร้องก็แบบเฮ้ยร้องอะไรวะเนี่ยเหมือนกันรู้สึกว่าร้องแบบแปลกๆแล้วก็ในเชิงทัศนคติหรือว่าเชิงสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่แข็งแรงพอที่จะทำอันนี้ในการเป็นศิลปินเดี่ยวผมรู้สึกว่าตอนนั้นแล้วก็ พอ10ปีอ่ะเหมือนวงการทีป๊อปมันก็ค่อนข้างเติบโตขึ้นตอนนี้ก็คือเบ่งบานประมาณนึงเลยคือวันที่เราเริ่มทำสิ่งนี้มันเป็นวันที่เราอยู่หลังชนฝาแล้วอ่ะมันสุดของวงการแล้วคือผมไปทำอะไรก็ได้แล้วอ่ะหมายถึงว่าเราขายเพลงเราทำเพลงให้ศิลปินคนอื่นเราขายของในสตูเราทำแบบถ่ายแบบเราทำอะไรก็ได้ที่ตอนนั้นแบบรู้สึกว่ามันยังอยู่ใน environment ของการแบบอยู่ใน entertainment business อยู่เพราะว่าจริงๆเราชอบในเรื่องของร้องเพลงในเรื่องของ acting อะไรเงี้ยแต่ว่าคือตอนนั้นทำโดยที่เราไม่คาดหวังอะไรเพราะมันไม่คาดหวังอะไรทุกอย่างมันคือกำไรแล้วเพราะเราไม่ได้คาดหวังอะไรว่าเราจะได้อะไรสิ่งหนึ่งที่มีส่วนไม่น้อยในความสำเร็จนอกจากการโปรดิวซ์เพลงของตัวเองแล้วคือการได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนวงการทีป๊อปไทยไม่ว่าจะเป็นเบนวงลัสบิลลี่โอวันหนึ่งในสมาชิกวงทิลลี่เบิร์ดรวมไปถึงรุ่นใหญ่อย่างแม็กซ์รันและโซ่ ETC ด้วยสไตล์เฉพาะตัวยังทำให้เจฟไปเข้าตาฮยอกชินโปรดิวเซอร์ที่อยู่เบื้องหลังศิลปินเคป๊อปชื่อดังไม่ว่าจะเป็น Girls Generation NCT EXO รวมไปถึงดีนจนได้ร่วมงานกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นเคล็ดลับสำคัญของเจฟนั่นคือความใส่ใจกับผลงานที่ทำและไม่ประนีประนอมกับความเป็นตัวของตัวเองที่ปัจจัยจากความสำเร็จอะจึงมาจากแฟนๆนั่นแหละที่เขาชื่นชอบผลงานเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วก็เขาซัพพอร์ตมันเขาชื่นชอบมันสตรีมมันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่เสียตัวตนไประหว่างการเดินทางเราไม่ไปแคร์ว่าอันนี้คนฟังคนอื่นจะรู้สึกยังไงหรือว่าอันนี้ต้องเป็นแบบที่เขาชอบหรือเปล่าแต่เราโฟกัสที่ว่าผลงานนี้มันจะดีมากแค่ไหนเราทำยังไงให้มันไม่ทรยศต่อผลงานเพลงที่เราสร้างขึ้นมาหาโปรดิวเซอร์ที่ไม่ทรยศต่องานเพลงเราขึ้นมาอะไรก็ตามดิเรกชันต่างๆให้มันอยู่ในก้อนที่แบบดีที่สุดสำหรับงานชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวมันจะพาเราไปในที่ที่เราอยากจะไปบทสรุปหนึ่งที่นักร้องนักแต่งเพลงอยากแบ่งปันก็คือไม่มีเวทีไหนที่จะส่องแสงให้คนเท่ากันมีเพียงแต่การทำตามฝันและการสู้เพื่อค้นหาเวทีที่เหมาะสมกับตัวเองเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จได้มันมีเวทีหลายเวทีมากที่ผมขึ้นมาแล้วแล้วก็ลงมาแล้วคือที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นสเตจอยู่ตรงนี้อยู่ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเจอสเตจของเราแล้ว